เมนูวันนี้นะคะเป็นแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตชูเกอร์ฟรีค่ะเชฟขาช็อกโกแลตชูเกอร์ฟรีวันนี้ก็คือจะเป็นแพนเค้กกล้วยที่หวานแต่ไม่มีน้ำตาลถูกไหมคะถูกต้องครับวันนี้เราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะของโกโก้นะคะของฟูนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะวานิลาผงนะคะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งเข้าด้วยกันเราเว้นที่ตรงกลางไว้กล้วยหอมสุกบดละเอียดไข่ไก่1ฟองค่ะนมสดน้ำมันมะกอกนิดหนึ่งน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะคุณแพนเค้กสูตรนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยคนให้เข้ากันนะถูกง่ายมากเลยอะเชฟครับได้แล้วหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนำเข้าไปจี่ในกระทะกันเลยเคลือบในกระทะก่อนถ้าไฟร้อนเราลดไฟลงหน่อยอันนี้เราก็จะดูว่ามันมีกล้วยจริงๆที่เราใส่ไปด้วยแผ่นเค้กกล้วยนะก็ใส่กล้วยวางลงไปเลยแต่อันนี้เราต้องหากล้วยที่หามๆหน่อยนะถ้าเราสังเกตว่าเราจะกลับแป้งได้ยังไงดูอุณหภูมิความร้อนอ่ะแป้งมันจะคล้ายๆเหมือนกับลอยตัวคือทั้งหมดเลยนะมันจะเป็นลอยอะไรก็เรียกว่าฟองขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าโอเคเนี่ยความร้อนทั่วถึงแล้วโอเคนะอันนี้เราก็จะพลิกกลับโอ้โหตรงนี้หอมมากถ้าเราไปขยับมันเรื่อยๆมันก็ยิ่งเลอะทั้งหมดโอเคเดี๋ยวรอหน้าสุกสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราพลิกกลับมาแล้วก็เสิร์ฟกันโอเคแพนเค้กได้แล้วเดี๋ยวตักลงจานเสิร์ฟเลยใช่ไหมคะครับได้ค่ะโอ้โหน่าทานมากสุดยอดน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนานามีวิปครีมด้วยวิปปิ้งครีมเย็นๆเลยเสิร์ฟคู่เพิ่มสีเขียวนะคะสวยมากเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูทำง่ายๆของเราสองคนวันนี้นะคะ